พี่นิพนธ์มาแล้วเดี๋ยวเราไปฟังมุมมองจากพี่นิพนธ์กันเลยดีกว่านะคะสวัสดีพี่นิพนธ์ค่ะครับสวัสดีครับวอลลุ่มแน่นเลยพี่นิพนธ์แล้วก็ต้องคดู่ะก็ดูนะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องจําให้ดีนะครับคือหุ้นมันมีสามประเภทนะคือหุ้นพื้นคฐ่ะานและพื้นฐานดีไม่ดีนะแล้วรอบเนี้ยเป็นรอบของใครก็ดูให้ออกนะครับค่ะอันที่สองคือหุ้นเก็งกําไรนะนะครับอืมคห่ะุ้นเนี่ยไม่ใช่เพิ่งขึ้นนะนะเรามาดูนะเรามาดูนะครับคุณไม่ใช่เพิ่งขึ้นนะครับค่ะดูผ่านเซตนะฮะแต่เรามาดูว่าอะไรที่มันขึ้นนะครับอืมคำหนึ่งที่ต้องท่องไว้ก็คือ K shape เป็นเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจเนี่ยหมายถึงว่ามีบางอุตสาหกรรมนี่ที่มันเป็นขาขึ้นเรากำลังเลือกหาหุ้นที่มันอะไรเป็นพื้นฐานอะไรเป็นหุ้นเก็งกำไรอะไรเป็นหุ้นเอ็กนะฮะก็เดี๋ยวจะมีมาสอนครั้งหนึ่งก็คือประมาณสิบสามสิบสี่ตุลาเนี่ยอันนี้เพื่อโปรเดี๋เยทวคตัวเองนะครับแต่เดี๋ยววันนี้มาดูกันให้มีใครต่อพี่กี่โมงไม่มีแล้วค่ะไม่มีฮะพี่จะได้ไปไม่นะมฮีะว่าได้เลเซย็ตคเน่ีะ่ยไม่ได้เพิ่งขึ้นครับคือขึ้นมาเดือนนี้เป็นเดือนที่สามแล้วนะครับโดยมีผ่านแนวต้านมาโดยตลอดนะฮะ A B C X A B C นะครับเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็น A B และ B อะไรเนี่ยเราไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับเซตก็คือเซตนะแต่เซตเนี่ยมันขึ้นเนี่ยมันต้องมีหุ้นขึ้นนะฮะมันไม่ใช่ขึ้นอ่ะมันต้องมีหุ้นขึ้นนะครับเรามาดูต่อนะครับว่าอันเนี้ยมันเป็นขึ้น A B B จบไปยังอะไรเงี้ยนะครับแต่ในอันนี้มันสําคัญนะฮะว่าเอ๊ะขึ้นซีใหญ่มันจบหรือยังอะไรเงี้ยนะฮะค่ะนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเนี่ยมันคือ A B C นะมันขึ้นมาสามเดือน C อาจจะจบแล้วก็ได้นะถ้ามันจะจบมันไม่ถึงว่ามันต้องมีสัญญาณทางเทคนิคคอนเฟิร์มอะไรด้วยนะครับอันที่สองก็คือเรื่อง K shape แปลว่าอุตสาหกรรมบ้านเราอ่ะมีบางตัวที่เป็นขาขึ้นบางตัวก็เป็นขาลงนะครับเวลาหุ้นขึ้นอ่ะนะฮะสุดท้ายอ่ะมันจะขึ้นทุกตัวเลยถ้ามันขึ้นเป็นบูลลิชจริงสมมติว่ามันขึ้นไปถึง1,700อย่างเงี้ย1,700ถ้าขึ้นจาก1,300จุดเนี่ยก็ถือว่าบูลลิชนะอันเนี้ยหุ้นมันจะขึ้นกระจายได้ทุกตัวนะครับแต่หลายคนก็สงสัยว่าซื้อ IVL ดีไหม PTTC ดีไหมเนี่ยคือมันไม่ได้หุ้นที่ขึ้นรอบนี้นะฮะเรามาดูว่าหุ้นขึ้นรอบนี้ถ้าเราสังเกตดูดีนะครับหุ้นพวกนั้นมันจะติดชาร์ตมาโดยตลอดเลย Advance CPO ปตท. KBank BDMS สผ. Intouch สผ.นี่เราตัดออกก็ได้นะครับเพราะมันเป็น commodity Intouch BBL KTB AOT SCB เอ้ย SCB ไม่ขึ้นเลยนะบิบบุงล่า GAF SCC True Delta นะฮะ Delta นี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของว่าอยู่พักที่จะซื้อนะครับเพราะ Delta ไม่ได้เป็น ESG อ๋อนะอืมไม่ได้เป็น ESG นะอะไรไม่ได้ขึ้นปกั้บาเนขาปูค่ะ IVL ท็อปเราเห็นว่าหุ้นมันขึ้นวันนี้มันก็ขึ้นเซ็ตก็บวกไปตั้ง37จุดนะฮะนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูทั้งหมดเลยว่าหุ้นที่มันขึ้นมาเนี่ยแล้วจริงๆหุ้นอะไรขึ้นนะที่พี่พูดมาเมื่อตอนกลางวันนะค่ะพี่ครับพี่ไปฟิวเจอร์ก่อนเดี๋ยวฟิวเจอร์มันปิดนะได้ได้ฟิวเจอร์ก็คือทีเฟกเห็นฮะมันขึ้นมาเนี่ยนะครับมันขึ้นมาตรงนี้นะฮะมันก็จะมีแนวต้านต่อไปที่พี่พูดเมื่อเช้าว่า892นะ892เนี่ยนะฮะซึ่งก็ใครช็อตมาสต็อปลอสอยู่ที่861.2ใช่ไหมค่ะเราดูว่าโพซิชันเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราจะเห็นภาพชัดว่าวันเนี้ยไม่รู้ว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเปล่าเขาเรียกมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะก็คือนะฮะการชาร์จลองนะครับ150,000คอนแทรคนะฮะค่ะสถาบันลอง13,000คนที่ช็อตอยู่ก็คือรายย่อยนายปยร่าอยกฏชว่็าอตรายย่อยช็อตมาตั้งแต่แล้วเพิ่งมาปิด2-3 วันเนี่ยนะช็อตมา180,000คอนแทคแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้ว
แล้ววัคนน่ีะ้ที่กำลังแรงแบบนี้ก็อาจจะเป็นเหตุที่เกิดจากการฟอสเซลฟอสเซลนะครับขึ้นแรงขนาดนี้นะฮะเพราะมันขึ้นมาจาก800ไงใช่ไหมครับแล้วการเบรกวันนี้แล้วก็ใกล้ชนแนวต้านครับก็แต่ก็เลยไปนะเลยไปนะอันนี้มันก็เป็นการที่ถูกฟอสเซลแต่ต่างชาติลองมาเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราเห็นว่าต่างชาติช็อตเนี่ยรายย่อยลองอ่ะแสดงว่ารายย่อยถูกฟอสเซลค่ะนะครับก็จะจบรอบหนึ่งรอบในเกมของทีเฟตนะถามว่าทำไงก็ยังถือลองอยู่นะนะครับใครลองเมื่อเช้า862เนี่ยนะฮะตอนที่มันเบรก861 862ก็ต้องลองกลับเข้าไปนะฮะหรืออาจจะปิดไปก็ได้โดยเหตุที่มันโอเวอร์บอทอะไรก็ได้แสดงว่ากรอบข้างบนมันเหลือไม่เยอะละนะครับพอคุณขึ้นมันก็ต้องมีการปรับฐานมีอะไรไปมาดูเซต50นิดหนึ่งนะฮะเซต50ก็คือตัวแม่นะครับตอนนี้ไอ้ลูกมันขี่แม่แล้วนะฮะลูกขึ้นมาจะขี่แม่นะฮะเซต50ก็การเล่นขึ้นมาเนี่ยเขาเรียก 2SD นะก็จะอยู่ที่ประมาณ9904นะครับตรงนี้นะฮะ904ประมาณเนี้ยนะดูชัดๆนะฮะตัวแม่เขาอยู่ที่904นะครับ904ค่ะ904ตัวแม่นะฮะก็แถวนี้อาจจะมีการปรับฐานมีการ correct นะฮะคราวนี้เรามาดูว่าไอ้หุ้นที่มันขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งขึ้นนะฮะหุ้นตัวแรกที่มันขึ้นเราเพิ่งขึ้นมา 40% ละมันคือ advance เนี่ยวันนี้เดี๋ยวพี่ให้ดูหุ้นทุกตัวที่ขึ้นนะค่ะพี่คือหุ้นใหญ่ด้วทีย่ขึ้นทุกตัววันนี้นะฮะนะครับแต่ตัวที่มันขึ้นไม่ถึงว่ามันขึ้นมาแล้วนะฮะขึ้นมาแล้วแล้ว time frame มันเป็นขาขึ้นทำไมมันเป็นขาขึ้นหมายถึงว่าพื้นฐานของมันเนี่ยจะเป็นขาขึ้นซึ่งรอบเนี้ยมันขึ้นมาก่อนแล้วพื้นฐานมันต้องขึ้นด้วยนะค่ะพื้นฐานต้องขึ้นด้วยนะครับแล้วตอนนี้มันก็แค่ขึ้นมาชนแนวต้านแล้วนะฮะอ่ะมันเบรกมาตั้งแต่ไหนนะครับก็มันก็เบรกมาตั้งแต่ตอนที่นะฮะถ้าเราดูตรงนี้ตั้งแต่มันเบรก231เนี่ยมันก็เริ่มเป็นขาขึ้นนะครับเบรกเป็นขาขึ้นละเนี่ยหรือว่าใช้เบรกตัวนี้ก็ได้226หรือเบรกตัวนี้ก็ได้233ก็ได้มันเป็นขาขึ้นเพราะว่ามันไม่มีแนวต้านแล้วเห็นไหมเนี่ยนะครับแต่มันชนแนวกรอบของการขึ้นวันนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ267นะ268นะฮะพอชนกรอบเนี่ยมันจะเทรดตามกรอบไหมปกติมันจะย่อก่อนนะมันก็กลายเป็นว่าย่อลองนะย่อลองไม่หลุด233ค่ะพี่หรือ250เลยก็หรืออะไรก็ได้นะครับแต่อันเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันขึ้นมาจากรอบนี้คือขึ้นมาจาก193เนี่ยมันขึ้นมา 40% แล้วนะ40%เงินเข้าตลอดเงินเข้าแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เป็นขาขึ้นอันนี้เห็นภาพชัดนะครับอินทัศนะฮะนะครับพี่แนะนำมานานแล้วว่าหุ้นพี่มีอยู่4ตัวนะฮะแล้วก็มีเดลต้าฮาน่าเคซีอันนั้นก็จบรอบไปแล้วแต่ตัวที่พี่แนะนำครั้งหลังก็จะมีแอดวานอินทัศค่ะแอดวานอินทัศแล้วก็ตัวของกัฟนะฮะอันนี้เราเห็นว่าภาพของอินทัศก็เหมือนกันนะฮะชี้ขึ้นบนแล้วไม่ถึงว่าชี้เกิน3หลักแล้วนะครับพี่วันนี้มันขึ้นเนี่ยคือมันขึ้นแบบว่ามันเบรก 1SD 2SD 3SD มันไปเรื่อยนะฮะอ่ะคราวนี้มันก็ใกล้ถึงแนวต้านแล้วแนวต้านแรกก็91กระสือนับก็ได้1 2 3 4 5นะนะครับแล้วก็อันนี้สำคัญมากนะครับเบรก 85.5 เป็นจุดออกข้ามต่ำกว่า 85.5 นะครับตอนสิ้นเดือนนะตอนสิ้นเดือนนะระหว่างวีคก็ห้ามหลุด 83.25 ระหว่างวันก็ห้ามหลุด 84.5 อันนี้ก็เราก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เพิ่งขึ้นนะครับมันขึ้นมา 40% แล้วมันกันแต่มันคือหุ้นที่เป็นขาขึ้นจำไว้ขึ้นกับขาขึ้นน่ะแตกต่างกันหุ้นขาขึ้นน่ะมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะจนคนเชื่อว่ามันไม่ลงแล้วอ่ะมันถึงจะลงนะโอ้โหใช่อันนี้ไม่ถึงว่าอันนี้ระบบเราระบบเราเขียนไว้แบบนี้นะฮะว่าหุ้นอะไรเป็นขาขึ้นน่ะมันไม่ใช่รีบาวด์ไงอย่าง IVL PTGC พวกเนี้ยมันยังไม่ได้เป็นขาขึ้นฮะ
คือพื้นฐานมันยังไม่ได้เป็นขาขึ้นแต่อันเนี้ยพื้นฐานมันเป็นขาขึ้นค่นะะครับซึ่งเศรษฐกิจมันจะโชว์มาด้วยกําไรของมันอืนะครมับอันนี้ก็เป็นอินทัชนะครับเพราะนั้นใครมีสองตัวนี้อยู่ก็ใครเทรดก็ว่าไปตามที่พี่อธิบายส่วนใครจะถือก็ถือไปเพราะว่าเขากําหนดการจบรอบมานะฮะกับกราฟในการควบรวมนะครับกราฟเนี่ยทำขึ้น5นะฮะทำขึ้น5อยู่ไม่ถือว่าความเฟรมมันของกราฟเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับค่ะเป็นขาขึ้นนะแล้วดูนะ1 2 3 4 5เนี่ยนะครับขึ้น5ก็ไปถ้าเป็น channel ก็ไปชนประมาณ62อืมนะครับเดี๋ยวดูให้ดีนะฮะเดี๋ยวจะเห็นว่าเฮ้ยหุ้นตัวอื่นนะไม่ได้เป็นขาขึ้นกราฟเป็นขาขึ้นแล้วครับทำเฟรมมันตัดซิกแนลขึ้นมาแล้วกราฟเป็นขาขึ้นแอดวานซ์เป็นขาขึ้นอินทัชเป็นขาขึ้นแต่หุ้นตัวอื่นที่ขึ้นเป็นขาขึ้นหรือเปล่าอืขึ้นนะมแต่เป็นขาขึ้นหรือเปล่าก็คนละเรื่องนะเพราะนั้นการเล่นหุ้นที่เป็นขาขึ้นเนี่ยไม่ยากก็แค่ใส่สต็อปลอสค่ะถูกไหมนับให้ครบห้าแยไซกเคกิัลนนับให้ครบห้าไซเคิลแล้วก็เพราะนั้นสามตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่พี่พูดมาตอนกลางวันว่าสามตัวเนี้ยมันเป็นของจริงของที่มจัรนิขงึ้นเพราะว่ามันเป็น K shape ขาขึ้นจากคธุ่ะรกิจใหม่ๆที่จะเข้ามาอืนะคมรับมันก็ไม่ต่างกับหุ้น Nasdaq ที่ขึ้นเนี่ยมันขึ้นไม่กี่ตัวดูดีๆทั้งโลกเนี่ยมันเป็น K shape ไง Nasdaq ที่มันขึ้นก็จะเป็นอะไรล่ะ Meta ไอตัวไอ้เจ็ดนางฟ้าของเขาอะตัวอื่นมันมาขึ้นทีหลังนะฮะแต่มันเกิดจากเงินที่เข้าไปโฟลว์ก่อนคือเราเข้าใจตลาดหุ้นก่อนนะฮะพอเห็นรายย่อยถามตัวเรื่องตัวเล็กตัวน้อยรอก่อนว่าแล้วเงินเข้ามาพอหรือเปล่าค่แตะ่พี่คิดว่าถ้าไม่ถูกหักหลังเรื่องวายุพักนะ150,000 ล้านเนี่ยมันจะถอึืงมหุ้นที่พวกคุณถามไปเนี่ยทีหลังคุณเก็งกำไรเดี๋ยวมันจะตามมาแล้วมันก็อจ๋อะตามด้วยหุ้น X อีกทีหนึ่งแต่ตอนเนี้ยโฟกัสที่นี้ก่อนนะว่าอย่าเพิ่งไปขายหุ้นพวกนี้มันอาจอจืะขึ้นมอาจจะลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่มันได้ชี้ชัดแล้ววันนี้วอลุ่มมันเข้ามาเยอะมากนะครับแต่มันเป็นแพนิคบายด้วยนะสำหรับหุ้นบางตัวมันไม่ใช่ของจริงหรอกนะฮะมีอัขนนอี้งสามจริตงัวแล้วนมะีของปลอมนะวันนคี้่ะขึ้นมีทั้งจริงทั้งไม่จริงนะคมี่ะโรงพยาบาลเนี่ยขึ้นมาสองโรง BDMS BDMS เป็นขาขึ้นไหมนะ BMS เป็นขาไซด์เวย์ยังไม่ขึ้นนะครับ BDMS ต้องผ่าน30ให้ได้ก่อนนะครับอืมคืออยู่ในขาขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไทม์เฟรมเดย์ก็ขึ้นมาตัด28เราต้องบอกว่าวันนี้หุ้นอะไรที่อยู่เกณฑ์ที่จะเข้าอยู่พักไม่ขึ้นเนี่ยเอาถือว่าหุ้นไม่ดีนะแต่หลักๆเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นภาพนะดูไปนะเพราะฉะนั้นต้องขึ้นไปที่30ก่อนแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นนะถ้าเป็นขาขึ้นก็จะขึ้นไปแบบโอ้แบบไกลเลยไอนะครับคก่็ะต้องดูว่าอันนี้ก็คือวันนี้ขึ้นแต่มีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นในระยะกลางนะระยะยาวเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แบบพอไปอีกเดือนก็ยังหงอยอยู่อย่างเงี้ย30อยู่ตลาดก็ยังหงอยอยู่ยังไม่ขึ้นเนี่ยอันเนี้ยคำว่าขึ้นไม่ถือว่าถ้าเป็นขาขึ้นคุณต้องขึ้นไปทำนิวไฮเนี่ยอืมต้องผ่าน32อะไรขึ้นไปนะฮะบำครุ่ะงราจษฎะร์นะฮะค่ะขึ้น B C H BS นะบำรุเองรอาษฎร์ก็เป็นขาขึ้นอยู่เห็นไหมฮะขาขึ้นอยู่แล้วก็ชนแนวต้านละ263ก็ดูแนวต้านต่อไปนะแนวต้านต่อไปก็จะเป็น279นะฮะนะครับผค่า่นะ279เนี่ยนะคร่าวๆก็จะเป็นนะฮะก็จะเป็นคลื่นสุดท้ายคือคลื่น5อืมนะครับหรือเป็นคลื่น C อะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับพี่นับว่ามันจบไปแล้วก็อาจจะชนแค่ตรงเนี้ยนะครับก็ไม่น่าจะใช่กลุ่มนี้ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะลงแต่มันคุณที่ขึ้นก็ไม่น่าจะใช่กลุ่มนี้แต่สามตัวนั้นนะใช่ใช่ไหมฮะไอ้ที่ขึ้นมาอีกก็จะเป็นปตท.ปตท.ก็ขึ้นวันเนี้ยหุ้นขึ้นอ่ะเยอะนะฮะแต่ปตท.ต้อกง็มันยังไม่ได้เป็นขาขึ้นยังไม่ขาขึ้นอ๋ยังไม่เป็นขาขึ้นจะเป็นขาขึ้นเมื่อผ่าน36ค่ะ36ก่ออันนี้ใครจะไปลุ้นอะไรก็เอาเองนะนะครับไปถึงว่าปตท.ต้องกำไรเติบโตแต่ปตท.อยู่ในกลุ่มไม่ใช่
ไม่ใช่หุ้นสมัยใหม่อ่ะที่พี่พูดนะครับแต่ Advanced น่ะใช่นะนะครับ Advanced กับอะไรพวกนี้ใช่หมดนะครับมาถึงมาปตท.ปตส.ผ.เนี่ยวันนี้ขึ้นแต่ไม่ใช่เพราะว่าอยู่ในกลุ่มการเล่นคนละธีมก็คือเป็นเรื่องของคอมโมดิตี้ของราคาน้ำมันนะครับมันปตท.ขึ้นมาวันนี้ปตท.ขึ้นครับวันนี้ก็คือขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ได้เป็นขาขึ้นนะพูดถึงว่าพื้นฐานเนี่ยยังไม่ได้เป็นขาขึ้นนะครับแต่เมื่อกี้โรงพยาบาลสองโรงเนี่ยพื้นฐานเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้บอกว่ากำไรจะทำจุดสูงสุดค่ะแต่ไอ้สามตัวแรกเนี่ย Advanced Intouch เนี่ยนะฮะแล้วก็เราพูดถึง Advanced กับ Gap เนี่ยก็คือกำไรอ่ะทำ New Highจะทำ New High ในที่สุดนะฮะค่ะพื้นฐานคือไม่มีใครตามมาแจกใครเชื่อพี่ครับมันต้องไอ้สามตัวนั้นเป็นพื้นฐานแน่นอนนะแต่การขึ้นเดี๋ยวก็มีลงก็อย่ามาแตกตื่นเลยนะแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับพวกเราที่เป็นรายย่อยนะครับเราหวังได้ตอนที่วายุภาพมันเกิดจริงเนี่ยแล้วเดี๋ยวหุ้นเล็กหุ้นกลางมันจะขึ้นนะเดี๋ยวไม่จะขายหุ้นที่แบบขึ้นจริงๆนะมาเล่นหุ้นพวกนี้เอาละค่ะเดี๋ยวรอตอนนั้นดีกว่ารอตอนนั้นได้รอตอนนั้นได้วันนี้มีอะไรอีกก็จะมี BBL แบงค์ดูแบงค์ให้ดีนะฮะมีคนบอกว่าแบงค์จะเป็นขาขึ้นพี่ดู BBL ก็ยังไม่ใช่ยังนะคะยังไม่ใช่ลงมาเนี่ยยังไม่ใช่ถ้าใช่ BBL เนี่ยมีโอกาสใช่ไหมมีแต่ GDP ต้องโตนะหลุด140ไหมลงมา130นะอันเนี้ย BBL เนี่ยไม่ใช่ขาขึ้นไปย่อยมาก็หายเดิมนะไปถึงว่าถ้ามีแสน50,000ล้านก็มาครับ BBL นะดู SCB นะฮะไม่ใช่กลุ่มแบงค์ขึ้นนะ SCB ไม่ขึ้นเลยนะSCB เนี่ยเป็นหุ้นแบงค์ที่วายุพักถือมากสุดนะเห็นไหม SCB ไม่ได้ไปนะเราเห็นกราฟเนี่ยไม่ถึงว่ามันไม่เหมือนกับที่เราดู Advanced Intouch เมื่อกี้มันคนละเรื่องมันยังไม่ปัดว่าจำไว้ว่ามันคือ K-shape เพราะว่าธนาคารเนี่ยก็ไม่รู้จะปล่อยอะไรได้ยังไงจะดูของรัฐนะครับ KTB KTB มันขึ้นนะ KTB มันขึ้นค่ะแล้วมันเป็นขาขึ้นด้วยเนี่ยมันเป็นขาขึ้น KTB เป็นขาขึ้นเพราะนั้นถ้าหุ้นแบงค์เนี่ย KTB แล้วก็มี KBank นะฮะนี่ KBank KBank ไปถึงว่าถ้าคุณจะเต็งคุณอยากเล่นแบงค์อ่ะก็อยู่ในหุ้นพวกนี้นะ KBank เนี่ยมันขึ้นมาก่อนชาวบ้านก็เลยนะครับแล้วมันก็ผ่านขาอันเนี้ยนะฮะเนี่ย KBank เป็นหุ้นที่ขึ้นมาก่อนแล้วลงมาก่อนชาวบ้านเขานะแล้วตอนนี้กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับแล้วก็เบรกขาลงมาแล้วเนี่ยนะเนี่ยแล้วก็เริ่มจะเป็นขาขึ้นไหมก็อยู่ที่เดือนนี้แสดงว่าแบงค์เนี่ยมันเป็น K Bank ไงกับ TTB แล้วพี่ไม่ได้ดู TTB พี่ดูนิดนึงแบงค์กับ TTB ก็เป็นขาขึ้นนะครับเหมือนกัน TTB ก็เป็นขาตามสไตล์เขาเลยเห็นไหมฮะตามสไตล์เลยนะฮะเนี่ยงูเลื้อยตามสไตล์เลยครับเนี่ยเลื้อยตามเนี่ยก็ขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแบงก์ก็จะเห็นว่าเฮ้ย BBL กับ SCB เนี่ยไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ขึ้นนะครับมันก็คือแยกไปเขามีอะไรอีกวันนี้ที่เขาขึ้นนะฮะตัวใหญ่ๆนะฮะ AOT นะฮะตัวใหญ่AOT นะฮะคุณคาดอะไรก็ได้ AOT ก็ขึ้นแต่ AOT ยังไม่ได้เป็นขาขึ้นค่ะอย่างมากก็65ใช่ไหมฮะผ่าน62แล้วอาจจะเห็น65นะครับแล้วกว่าจะเป็นขาขึ้นก็อีกนานเพราะฉะนั้นถ้าผ่าน65กับ 67.5 ไปได้แล้วค่อยมาดูว่าเป็นขาขึ้นไหมอันนี้คือเส้นขาลงนะครับทำให้เทรดไว้เป็นเส้นสีแดงก็ได้นะจะได้รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นตัวที่จะแบ่งเส้นขาขึ้นของกำไรที่จะเติบโตนะไม่ใช่เรื่องข่าวสารที่จะไปสร้างสนามบินเพิ่มนะครับสร้างสนามบินเพิ่มมันก็มีค่าเสื่อมมีอะไรต้องใช้เวลานานกว่าที่มันจะกำไรนะอันนี้คื
AOT นะครับ AOT แล้วก็มีอีกอีกสองตัวที่ขึ้นมาก็คือกลุ่มของค้าปลีกมีคนพูดว่าค้าปลีกก็จะขึ้นด้วยเรามาดูค้าปลีกนะฮะค้าปลีกก็จะเป็น CPO CPO มาดู CPO นะครับ CPO ก็เริ่มมีสัญญาณซื้อฮะแล้วจะเป็นขาขึ้นเมื่อนะฮะเบรก66นะครับตอนนี้ติด63อยู่วันนี้ก็มีแรงซื้อขึ้นมาค่ะนะครับแต่เรามาดูการขึ้นมาจากตรงนี้53ฮะขึ้นมา63เพิ่มขึ้น 20% มันไม่เหมือนไอ้3ตัวแรกที่มันขึ้น 40% นะอันนั้นคือหุ้นขึ้นแล้วเป็นขาขึ้นชาร์ตเนี่ยชาร์ตเนี่ยมันต่างกันชัดเลยไอ้มันแบบมันขึ้นแล้วมันจะเบรกคายไปหมดแล้วอะนะไอ้3ตัวแรกที่พี่พูดถึงเนี่ย Advance Intouch เนี่ยไอ้3ตัวเนี่ยคือคนเรามักจะกลัวหุ้นที่มันขึ้นมาแล้วแรงๆต่อมั้ยฮะนะครับแล้วก็จะไปซื้อหุ้นรอหุ้นที่อยู่ข้างล่างแล้วคิดว่ามันจะขึ้นคุณจำไว้ว่ามันเป็น K shape นะ K shape แปลว่าหุ้นที่จะขึ้นต้องเป็นหุ้นที่กำไรดีในขาขึ้นนะครับวางแผนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นไอ้ตัว CPL ก็ยังไม่ได้เป็นขาขึ้นแต่วันนี้ขึ้นนะแต่ยังไม่เป็นขาขึ้นนะคือถ้ายังไม่เป็นเราก็เล่นแบบเล่นรอบเล่นรอบก็เล่นรอบนะ CPF เนี่ย CPF นะค่ะ CPF ก็ยังกดอยู่ยังไม่ได้เป็นขาขึ้นเห็นไหมฮะแต่มีโอกาสขึ้นไปที่35ถ้าผ่านตรงนี้ตรงเนี้ย32ผ่านไปเนี้ยไปก็มีโอกาสขึ้นไปที่35ถ้าผ่าน35ขึ้นไปก็ยังไม่ได้เป็นขาขึ้นนะครับก็อาจจะไปต่อได้ถึง45อะไรเงี้ยนะฮะไม่ถึงว่ามีเงินวายุพักเข้ามาบ้าบอลเล่นเกินขึ้นไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่พื้นฐานยังไม่ได้บอกว่ากำไรจะโตนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณจะเห็นนะฮะ Advance Intouch เนี่ยนะฮะแล้วกำไรมันโตนะครับแต่พวกนี้ยังไม่บอกเลยถ้าขึ้นไปก็เป็นขึ้นแบบเก็งกำไรนะฮะมีหุ้นอะไรอีกมีหุ้นอะไรอีกก็น่าจะครบหมดแล้วนะนะฮะนอกนั้นก็จะเป็นหุ้นเก็งกำไรที่พูดถึงเมื่อตอนกลางวันก็คือ IVL ยกตัวอย่างนะ IVL นะ IVL นี่คือเป็นหุ้นที่นะฮะยังไม่ได้เป็นขาขึ้นเลยนะแต่อยู่ที่ต่ำนะฮะแล้วถ้าจะซื้อนะครับก็นะครับอันนี้เป็นหุ้นนะจะซื้อก็แนวต้านก็อยู่ที่ประมาณ22บาทนะ22บาทก่อน22บาทนะครับเพราะยังไม่ได้เป็นขาขึ้นนะแต่ขึ้นนะคำว่าขึ้นวันนี้คือขึ้นนะฮะกับขาขึ้นอันนี้เพิ่งโดนลดน้ำหนักจาก MSCI ไปนะนะครับไลฟ์ MSCI ขายก็ไม่ได้ไปถึงว่าจะลงนะก็เล่นเป็นเทคนิคอลไป22บาทประมาณนั้นนะก่อนนะคือเงินเนี่ยมันต้องมากพอที่ทำให้ตลาดเป็นบูลิชเราจะไป1,700-1,800อะไรเนี่ยแต่เราเห็นแล้วว่าหุ้นที่ขึ้นมาตอนนี้มันโดนดึงแค่หุ้นแค่3ตัวใหญ่ๆตัวเองเหมือนที่พี่อธิบายมันเหมือนกับว่า3นางฟ้าโอเคป่ะอันนี้พอเข้าใจไหมค่ะไม่สุดท้ายแล้ว Nvidia มันก็กำไรโตไง Microsoft ก็กำไรโตไงค่ะถูกไหมครับคือไอ้นางฟ้าของเขาสุดท้ายมันกำไรโตไงAmazonอะไรพวกนี้มันกำไรโตไงถูกไหมครับก็เหมือนบ้านเราตัวนี้มันโชว์อยู่แล้วเหลือสุดท้ายจะเหลือแค่สองนะพอกราฟโลกับอีทันแล้วมันจะเหลือแค่สองตัวนะคือ Advance กับไอ้นิวคอมพานีแค่นั้นเองค่ะแล้วที่เหลือล่ะคะที่เหลือมันก็ไปเก็งกำไรไงเก็งกำไรไปเก็งกำไรอันนี้ถ้าเรารู้ว่าอ๋อมันคือการเก็งกำไรมันไม่ใช่มันไม่คำว่าเก็งกำไรไม่ถือว่ามันไม่มีกำไรของบริษัทมันแบ็กอัพในระยะยาวๆนะครับมันเล่นโดยมีเงินเข้ามามันก็จะขึ้นแล้วเดี๋ยวพอขายปุ๊บก็จะลงนะฮะแต่มันก็สามารถที่จะขึ้นไปได้นะถ้ามีเงินเติมเข้ามาในตลาดเรื่อยๆนะค่ะอ่ะตอนนี้เราก็มีหน้าที่รอที่พี่บอกว่าใครติดหุ้นอยู่ก็รอนะฮะนะครับรอคือเราไม่ต้องขายหุ้นนะแล้วเราก็ค่อยตามดูนะฮะว่าเราจะได้ขายหุ้นตรงไหน
นะฮะอือการเล่นหุ้นทุกวันเนี่ยเก็งกำไรไปเนี่ยมันไม่ได้ค่าอะไรหรอกค่ากาแฟอะไรก็ไม่ได้นะฮะมันไม่ได้หรอกสุดท้ายก็ได้ไปก็เสียไปก็ได้เพราะมันไม่มีความมั่นใจอืครับมค่ะพอ่ะี่หุ้นมันอาจจะขึ้นไป1,450แล้วมันจะลงมา1,350อันนี้ธรรมดานะครับการลง100 จุดเนี่ยค่ะพี่กำลังบอกว่าแต่หุ้นที่มันจะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือหุ้น3 ตัวนั่นแหละโอ้ใชอย่่ไาหมงฮน้ะอยก็ยังมีนะสามนางฟ้าของเราตลาดบ้านเราโรใชง่ไฟฟ้าเป็นยังไงคะอาจารย์โรงไฟฟ้าก็กราฟไงอ่ะอืมมาดูโรงไฟฟ้านะครับ GPSC ถ้าเรายึดหลักว่าเราเล่นหุ้นนะฮะแล้วดูพื้นฐานเราจะไม่เสียหายนะฮะค่ะ GPSC PE 38อะอืมนะครับนะเราจะเห็นว่าเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นขาขึ้นเห็นไหมฮะเป็นขาลงอ่ะแล้วจะเอาอะไรมาเป็นขาขึ้นนะอืมเอาอะไรมาคเป็่นะขาขึ้นก็ต้องขึ้นค่าไฟเป็นอ่ะ6 บาทต่อหน่วย7 บาทต่อหน่วยอ่ะขึ้นค่าไฟไปโอ้เป็นไปได้ไหมล่ะเป็นไปไม่ได้ไม่น่านะฮะเป็นเไพปราะไมนั่้นไเดรา้ก็เล่คน่ะแค่กรอบคืออย่างนี้เราบูลลิชหุ้นที่มันเป็นบูลลิชแต่หุ้นที่มันไม่ได้บูลลิชนะอ่ะโอเคโรงไฟฟ้ามันก็จะต้องขึ้นไปได้ครับนะฮะเพราะมันมีคนเชียร์แล้วมันเป็นหุ้นที่อะไรฮะอืมมันเป็นหุ้นที่คอร์เนอร์อยู่แล้วโดยธรรมชาติค่ะคือเจ้าของถือเกิน50% 70%อยู่แล้วมันขึ้นได้อยู่แล้วไงนะครับอ่ะแนวต้านของมันที่เป็นแนวต้านที่จะเป็นขาขึ้นก็คืออยู่ที่ครับ53 บาทนะ53 บาทนะครับอืมผ่านภาพ 3 ภาพ 4ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันต่อแล้วก็ดูกำไรนะฮะไม่ใช่เปล่าอ่ะต้องเป็นกำไรอืมแต่ถาอมืว่ามันมจะขึ้นไหมคือมันก็ต้องขึ้นนะถ้ามันมีเงินบรรจุพักเข้ามาแสอืนมห้าหมื่นล้านเนี่ยนะครับอืมหวังว่าไม่มีปฏิวัติก่อนที่จะนั่นนะก็ดูแล้วไม่น่าจะมีเรื่องปฏิวัติอะไรนะฮะพี่นิพนธ์อย่าพูคดือไม่คือไม่มีอยู่แล้วทพีห่ารยังพูดแม่นอยู่พี่ถามทหารอยู่แล้วพี่ถามทหารแล้วเขาไม่ปฏิอวั๋อติอยู่แล้วเช็ไมค่แล้ปวฏินวะัตคิแะล้วเช็คแล้วเช็คเรียบร้อยนะนะดีค่ะพมูีดทีไรหนูขนลุกทุกทีคืเอลอย่ายงนี้ขอให้วายุพักมันเกิดนะค่ะพวกเราอ่ะจะได้มีโอกาสขายหุ้นอืแต่ถ้ามใครมีความสามารถที่จะเล่นหุ้นเก็งกำไรอันนี้ก็ค่ะสัดส่วนก็ประมาณ30%ของพอร์ต30ยเปี่อร์สิเบซเปอ็ร์นเซ็นต์ของพอร์ตอ่ะ30%ได้รวมหุ้นเอกด้วยนะตัวคอี่ะก70พี่%น่ะก็ถือในหุ้นที่ดีลองจอืดไว้มวันนี้นะว่าถ้าทำตามพี่นะฮะแล้วก็หาจังหวะหรือมีแอดวานซ์อยู่มีอินทันอยู่มีอะไรกราฟอยู่นะถ้าถือเฉยๆนะก็ถือว่าไอ้เฉยๆเนี่ยค่ะแล้วตัวที่คุณคิดว่ามันเป็นตัวที่ดีที่สุดของคุณเนี่ยเอาลงไฟฟ้าก็ได้แล้วอะไรจะได้กำไรนอกประกันแล้วอะไรจะมีซัสเขาเรียกซัสเตนนะนะครับคือมันมั่นคงกว่ากันค่ะอ่ะเราดูว่าใช่ไหมนะอันนี้ท่านที่พี่เห็นนะครับพี่อก็ืแนะมนำมาตั้งแต่แรกนะครับส่วนหุ้นต่างประเทศก็จะมีหุ้นอะไรที่ขึ้นรอบก่อนใช่ไหมอาหารหมาอาหารสัตว์นะครับ KCE ฮาน่าอะไรเนี่ยคุณก็ต้องรอฮะเดี๋ยวเงินบาทมันอ่อนนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเงินบาทที่มันแข็งเพราะเงินไหลเข้ามาซื้อหุ้นเนี่ยค่ะพี่มีอาจจะเป็นต่างชาติอืมคือไม่ใช่ช็อตเซลล์นะเพราะช็อตเซลล์เนี่ยเงินมันวางอยู่แต่ถ้ามันช็อตเซลล์ต่างประเทศมันก็ต้องเอากลับมาซื้อเหมือนกันวันเนี้ยพี่ว่าหลายขนาดมากยาหลายขนาดมากนะแต่ห้ามลงนะห้ามลงขึ้นมาอยข่านาดลนงี้นะอย่าตามคำทำนายของพี่นะว่าพอกลางเดือนแล้วลงนะนั่นแหอลย่ะาลงนะเอออย่าลงนพะี่ทำนายทีไรนะโอแต้่โหถ้าเซ็ตจะลงไงไอ้สามตัวเนี้ยก็คือเป็นจังหวะรอซื้อคือแอดวานซ์กรแาบฟบอินนั้ทนัดชีเนกี่วย่าเพราะมันมีเวลาเล่นถึงไตรมาส1 ปีหน้าเลยโหมันยาวอ่ะมันยาวอ่ะขมัึน้นเล่ไปนไยด้าวอีกค่ะโหมันจะเอาตังค์มาแจกนี้ดูไม่มีใครแจกใครหรอกเหมือนตอนพี่ซื้อเอ็นวีเดียก็แบบเนี้ยแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยนะฮะแต่ตอนนั้คนพ่ีะ่ซื้อตรงนี้แล้วที่เราจำไว้นะเราซื้อเอ็นวีเดียที่500อ่ะก็คืออืนะครับเอ็นวีเดียขึ้นจาก108แล้วเรามาซื้อกระตุง500ก็คืออาการนี้อาการเนี้ยอาการอืของแอดวานซม์ตรงนี้แหละนะครับค่ะแต่อันนี้มันไม่ได้แข็งกว่าเอ็นวีเดียนะแต่มันไม่มีอะไรแย่นะใช่ไหม
อ้าวแล้วที่เห็นพี่เขาบอกว่าแอดวานเนี่ยลูกค้าเขาเท่าเดิมอย่างเงี้ยตัวเขาจะทำกำไรยากกว่าเดิมไหมคะเขามีธุถร้ากพิูจดใหมถ่ึงไงตัวลูกค้าเขาก็มีดาต้าเซ็นเตอร์ไงเขมาีมีธธุุรรกกิิจจใหใมหม่่ไงใช่ค่ะเขาวางแผนมาดีอยู่แล้วแล้วคุณเชื่อสินะฮะเคยเห็นรัฐมนตรีครอบครัวไหมรัฐมนตรีครอบครัวไหมครอบครัวนี่ก็คือหุ้นครอบครัวครับคอลมาแฟมิลี่ฟาร์มไทยสิงคโปร์ค่ะอ๋อลูกผสมครับไทยสิงคโลปูรก์ผครับสมลูกผสมครับผมว่าล่ะค่ะถึงถวู่ากแล้วเลครับยอืมได้ละได้แต่หุ้นมีขึ้นแล้วก็มีลงนะครับค่ะพีเท่่าไหร่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรานะคไม่่ะได้เกี่ยวกับเราวันนี้อืเราจมะเห็นว่าหุ้นที่มันเบรกก็คือไอ้หุ้นสามตัวนี้มันเบรกนะหุ้นตัวอื่นมันไม่ได้เบรกมันไม่ได้เบรกจริงๆสามตัวนี้มันเบรกมานานละนะฮะอ่ะก็ถึงต่อไปส่วนการลงมาอะไรก็แล้วแต่ไปก็ดูไปดูดาวเชอรี่ไปดูสต็อปลอสไปอะไรก็ว่าไปตามระบบค่นะะครับอืมถ้าไม่มีความรู้เลยก็แนะนำว่าไม่ต้องเล่นเพราะสุดท้ายก็จะติดดอยอยู่ดีเหมือนเดิมอืมนะครับพี่พลขอนิดนึงพอดีว่ามีพี่นักทุนเขาสมัคร YouTube ไม่เป็นแล้วเขาแบบแชทมาขอให้ถามให้หน่อยว่าตัว KCE เนี่ยพี่เขาติดอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดเพราะไมหีมโอคกาสะอยู่มีอยู่แล้วก็คต่้ะองรอให้เงินบาทมันอ่อนก่อนนะฮะมันเป็นโอไซเคเคิลไซเคิลของเคซีเป็นหุ้นที่อยู่ในวายุภาคเหมือนกันนะค่ะทองคำก็มาตามบอกนะฮะอ๋อใกล้ถึงคแล่้ะวนะครับอันนี้ก็เป็นอินไซต์นอนฟาร์มพิโลแล้วนะครับเพราะนั้นพวกนี้อาจจะไม่เล่นนะอันนี้ก็อืไปมดูนะครับก็อีก10 เหรียญเอง2525นะครับใครลองมาตามระบบตรงนี้นะฮะ2471 2525ก็ปิดไปก่อนอืมนะโคอรับเคตามสูตรเลยใช่ไหมครับลงมาแล้ว MACD อยู่ใต้ซีโร่ไลน์ซื้อเข้าไปนะไม่ได้หลุดแนวรับสำคัญนะครับเจ็ดสองเจ็ดสองนั่นแหละที่พูดกันนะฮะเนี่ย2472เนี่ยไม่ได้หลุดนะครับก็จะกลับไปที่ไฮเดิมนะครับไฮเดิมไฮเดิมก็จะอยู่ตรงนี้หรือจะแผลขึ้นไปโอ้ยไม่ถึงหรอก2555นะฮะประมาณนี้แหละแล้วก็ปรับลงมานะครับเพราะว่า ABCD เดมอยู่ข้างล่างเนี่ยขายก่อนนะครับคือเวลาเล่นทีเฟกเล่นพวกนี้กำไรหรือเปล่ามีเยอะคุณขายก่อนอ่าขายก่อนค่ะคุณขายก่อนไหมทุกขาก่อนก็จบอืนมะครับสิ่งแปลกประหลาดตัวนี้นะครับที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้เสียวอยู่นะครับอืตัวมยูเนี่ยมันสูงกว่าตัวแม่แม่สูไงปกปว่ิาดตไัปวแลแ้มว่ที่890นะแต่ตัวยูอ่ะมัน890อันนี้มันถูกฟอร์เซลชัวร์แรงฟอร์เซลอันนอี้ืเป็นแรงฟอมร์เซลครับแวรันนีง้วัฟนอฆร่า์เซสัตวล์ตัดชีวิตฮะวันเนี้ยวันฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับหมายความว่าเพราะว่ารายย่อยช็อตมาตั้งแต่800ต้นต้นแล้วก็เติมเงินกันมาแล้วตอนนี้ก็โดนอ๋อสรุปภาษาง่ายๆที่เรียกคำว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอืมเราอยู่ฝั่งรอแล้วเรามาแนะนำช็อตแล้วเราก็ให้สต็อปลอสนะถูกแปคด่ะหพกีหน่ึ่งเพราะนั้นถ้าใครไม่มีระบบใครมีระบบมาเช้าพอเบรกปุ๊บต้องคัทแล้วลองเลยแล้วก็อืมตอนนี้ปิดก็ได้นะก่อนตลาดปิดเนี่ยอีก3 นาทีนี้ปิดก็ได้นะค่ะใครลองมาจะปิดก็ได้นะเพราะว่ามันไอ้ลูกมันขี่แม่แต่มันก็บอกว่าคนนี้จะลงนะแต่เนี่ยมันเกิดจากการที่ถูกฟอร์เซลอืมนะครับมันได้ไม่อะไรดีนะนะครับค่ะพีไ่ม่ต้องตื่นเต้นอะไรเลยแต่วันนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นวันที่เซ็นมันเบรกนะครับวันนี้เซ็นมันเบรกนะครับเบรกอะไรมันไม่รู้เบรไม่กรู้เบรกอะไรอืมเออไม่รู้เบรกอะไรเหมือนกันแต่วอลลุ่มมันนะมันเยอะไงเยอะเหมือนกัน81,000 ล้านเนี่ยพอ81,000 ล้านเนี่ยก็อย่าหลุดนะ1371ห้ามหลุดนะครับหนึ่งหนึ่งสสาามมเจเ็จด็ดหนึ่หงนึห่้งามหลุดค่ะก็ประมาณนี้นะอืคมำถามงง SCGP ครับรอด้ควย่ะรอเลยรอแล้วเดี๋ยวเงินมันวนได้นะฮะใจเย็นๆร SCGP อกลับตัวยังครับค่ะ SCGP SCGP มันเป็นขาขึ้นยังอ่ะมันจะเป็นขาลงอยู่นะฮะเอาละอ่าเราอ
เราปรับขาลงให้มันนิดนึงว่ามันเป็นขารีบาวนะค่ะนะครับเนี่ยคุณดูเส้นเนี่ยถ้ามันไม่เบรกขึ้นไปนะมันก็อย่างที่มันก็ยังไม่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับค่ะเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วตรงนี้มันก็ยังอยู่ดียังอยู่ดีนะครับก็ยังถ้าเราดูงี้นะฮะเดี๋ยวพี่ดูตรงนี้นิดนึงครับมันก็โอ้เราเสี่ยงว่ามันเป็นตามตลาดแล้วกันมันก็คือแค่การรีบาวนะครับเนี่ยรีบาวไปได้ประมาณ30ต้นๆนะครับวันนี้ก็ขึ้นเห็นไหมฮะไอฮะเห็นไหมมันขึ้นเห็นไหมมันขึ้นแต่มันไม่ได้เป็นขาขึ้นคือคนจะไม่เข้าใจคำว่าขึ้นกับขาขึ้นนะครับขึ้นกับขาขึ้นนะนะครับอันนี้ไม่ถือว่าพื้นฐานมันยังไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะมันเป็นหุ้นพื้นฐานหุ้นพื้นฐานมันว่าง่ายก็ง่ายยากก็ยากนะแต่มันยากตรงที่ว่าเราไม่ยอมเรียนรู้พื้นฐานมันนะฮะนะครับแต่มันง่ายที่ว่าถ้าพื้นฐานมันไม่ดีอ่ะมันจะไม่ขึ้นค่ะนะครับเพราะนั้นเราก็รู้ว่าก็เล่นรีบาวไปดิเล่นรีบาวไปอะไรเงี้ยนะฮะทางเฟรมเดย์ก็ยังไม่ขึ้นเนี่ยแสดงเนี่ยพวกนี้อ่อนกว่าตลาดหมดเลยเงินไม่เข้าหรอกนะครับเป็นหุ้นเก็งกำไรเก่งกำไรนะคะใช่มีถามว่าหลังจากฟอร์เซลแล้วเกมเป็นแบบไหนต่อครับอาจารย์ก็แล้วแต่เจ้าดิแล้วแต่เจ้วาันนี้ก็วันนี้อย่างนี้ถ้าวันนี้ขึ้นมาแล้วพรุ่งนี้มันลงเนี่ยแสดงว่าน่าเกลียดมากอะนึกออกปะคือพี่บอกก่อนว่าตอนเนี้ยตลาดมันโยนเข้ามาสู่เปลี่ยนเจ้าไม่ใช่ฝรั่งแล้วเจ้ามันเป็นฝั่งไทยคือรายใหญ่ไทยกองทุนไทยนะครับเจ้ามันโยนกลับมาอยู่ฝั่งนี้ไม่อยู่ฝั่งต่างชาติแล้วนะเพราะมันห้ามช็อตแล้วต่างชาติไม่มีหุ้นแล้วต่างชาติขายไป900,000กว่าล้านเนี่ยต่างชาติไม่มีหุ้นมันก็กลับมาอยู่ฝั่งเราฝั่งไทยฝั่งรายย่อยไม่ใช่รายย่อยหรอกฝั่งรายใหญ่บ้านเราอะนะฮะซึ่งมันก็ฝั่งในทุนบ้านเราดีกว่าไหมเอาชัดๆเลยฝั่งในทุนบ้านเราไม่มีทุนไหนอะที่ไม่ทำราคาหุ้นอะหรือไม่รู้การทำราคาหุ้นตัวเองไม่มีอะเขาเรียนรู้กันมา50 ปีแล้วว่าหุ้นจะขึ้นเนี่ยต้องมีการทำราคาแต่ไม่ใช่ปั่นโอเคป่ะค่ะพี่อันเนี้ยก็คือมันเกิดมาอยู่ฝั่งเราละเพราะเราโดนกระทืบมานานจากฝรั่งที่มันช็อตนะฮะค่ะนะครับเพราะว่ามาตรฐานคนเราเขาเล่นตามพื้นฐานเขาคนเรามันยังแพงไงค่ะแต่ถ้าเขากดเราไปเรื่อยๆแล้วไอ้หุ้นที่ของเราจะดีอ่ะกราฟอินชาร์ตแอดวานซ์มันกำลังจะดีมันก็ขึ้นไม่ได้ไงใช่ไหมมันก็ต้องพลิกเกมมาสู้วันนี้เกมเราก็มีเกมใหญ่ไงใช่ไหมพอดีไอ้แอดวานซ์มันเป็นพันกับจังหวะถ้าตอนนี้เป็นประยุทธ์ก็ทำไม่ได้นะพอดีตอนนี้เป็นทักษิณเนี่ยเลยทำได้ไงเจ้าไทยโหดคะก็หุ้นเขาไงก็มันเข้าจังหวะไงแล้วหุ้นเขากำลังจะมาแล้วเป็นหุ้นที่มีอนาคตอยู่หุ้นเดียวในประเภทเดียวในตลาดหุ้นไทยอ่ะนึกออกป่ะพูดแบบนี้แล้วมันเคลียร์ไหมล่ะเขาไม่ได้มาปั่นหุ้นนะเขาไม่ได้ปั่นหุ้นแอดวานซ์อินทัชพวกนี้นะแต่เป็นหุ้นที่มันพอมีอนาคตที่จะเดินไปข้างหน้าได้ที่เป็นหุ้นสมัยใหม่ค่ะใช้ไฟฟ้าไหมใช้โทรศัพท์ไหมใช้ data center ไหมถูกไหมครบที่มันมาหมดเลยไงแล้วงบเขาแข็งเลยถูกไหมอันนี้เราก็ต้องบอกว่าประเทศไทยก็มีหุ้นดีนะแล้วพอดีเจ้าของเขากลับมาพอดีอ่ะโอ้โหจังหวะแบบไม่จังหวะพอดีค่ะแต่พอเขาขายก็ต้องขายนะไม่งั้นเดี๋ยวจะติดแบบ308อีกนะฮะนะครับใครมีอยู่ถือไว้ถือลุ้นกับพี่นะแอดวานซ์นะทำออนทำไฮค่ะถ้าไม่อ่อนทำไฮก็อย่ามาด่านะเพราะมันมีจุดหลุดอยู่แล้วว่าหลุดตรงไหนเราก็ออกก็ใช่ไหมดูเองด้วยเราต้องดูเองเป็นด้วยนะครับโอเคบิตคอยยากหุ้นยากหุ้นยากนะฮะแต่ถ้าอย่าลืมว่าอายุพักเป็นของส่วนรวมนะครับเพราะเงินที่คุณนำมาซื้อเนี่ยเงินประชาชนเพราะคุณค้ำประกันโดยธนาคารกระทรวงการคลังนะกระทรวงการคลังคือภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินจากอายุพักหลังจากที่ไปเชยชมผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่แล้วเนี่ยนะครับวัยุพักไม่เคยมีแอดวานเนี่ยไม่เคยมีแอดวานมีเปล่าวะไม่เห็นหรือตัวของกัฟก็ไม่เคยมีนะแต่รอบเนี้ยจะซื้อ
ตอนนี้จะซื้อเพราะฉะนั้นถ้าซื้อสองตัวนี้นะก็ต้องซื้อหุ้นตัวเล็กๆตัวอื่นด้วยเพราะว่ากองทุนบุรพาไม่ใช่ของหุ้นใหญ่เท่านั้นเป็นของคนไทยทุกคนเนื่องจากว่าคุณเอากระทรวงการคลังค้ำประกันกรุณาเผยมาถึงเผยแผ่มาถึงรายย่อยที่ติดหุ้นตัวเล็กรด้าวยยย่อยปันขึ้นไปด้วยแล้วก็ไปจัดการตลาดด้วยว่าอย่าสีใส่เครื่องหมายให้รายย่อยหลุดก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วค่อยว่าเกณฑ์ใหม่ค่ะแต่มันเป็นแบบนี้มาหลายรอบแล้วนะครับตอนแรกติด470แล้วก็ลงไปเหลือ101เช็ดนะขึ้นไป1,800แล้วก็ลงมาเหลือ200ก็ขึ้นไป1,800นะก็ติดทุกรอบแล้วก็จะมีปัญหาไปดีทุกรอบนะฮะคือเปลี่ยนคนมาติดตลอดโอ้พี่นิพนธ์ตอนที่เขามีกองทุนวายุพักช่วงครั้งนั้นน่ะครั้งที่แล้วน่ะตลาดเป็นแบบนี้ไหมคะพี่ตลาดมันไม่ยอมขึ้นคือตลาดมันไม่ยอมขึ้นนะครับเพราะมันรอพื้นฐานเนี่ยรอพื้นฐานตอนนั้นเรามีแล้วบริษัทรถอะไรเพิ่งเริ่มทำอ่ะนะครับเราเจอต้มยำกุ้งนะฮะแล้วก็รัฐบาลทักษิณเนี่ยก็มาในช่วงของปี2544นะ42 43 44แล้วก็มาแล้วก็คือถ้าไม่กระตุ้นอ่ะมันจะไม่ขึ้นเพราะตอนนั้นเรามีปัญหาเยอะเรื่องของการที่เราเป็นหนี้ต่างประเทศอะไรเงี้ยเราปรับโครงสร้างหนี้อยู่แล้วก็มีเรื่องทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นภาพแบบนี้แล้วก็มีการตั้งกองทุนบุรพามานะครับมันก็เป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นนะครับเพราะถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยต่างชาติเขาก็ไม่เข้ามาเล่นจริงเขาก็ไม่เข้ามาเล่นนะแต่ต่างชาติรอบนั้นก็ไม่ได้เข้ามาเยอะนะครับต่างชาติเข้ามาหลังจากที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสแล้วต่างชาติถึงเข้าเยอะนะต่างชาติเข้าตลาดบ้านเราตอนปี2008นะหลังจากที่รอบนั้นเนี่ยมันเป็น4-6แล้วมันจะเป็นรอบปี51เนี่ยมันคนละรอบนะคนหลังมาเข้ารอบหลังจากแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยเข้ามาซื้อเป็นแสนล้านเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นก็ต่างชาติยังไม่ได้เข้านะครับก็ทำขึ้นมาโดยกองทุนวายุพักเนี่ยเป็นคนประคองขึ้นมาแต่หุ้นก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะไม่ได้ขึ้นเยอะไม่ถึงว่าขึ้นจาก204มาแค่914แต่ต่างชาติก็ยังไม่ได้เข้าเยอะนะต่างชาติมาเข้าเยอะหลังจากที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสแล้วต่างชาติก็เทขายหุ้นออกมาบางส่วนนะฮะแล้วก็กลับมาซื้อตอนเซตประมาณสักถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับมันลงไปที่400 380อ่ะแล้วก็ช่วงนั้นเกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสต่างชาติเขาขายเราก็ซื้อกันจนแบบว่ามือหงิกมือง่อยอ่ะนะฮะแต่เนื่องจากพื้นฐานเราไม่ได้มีปัญหาไงแล้วเราสร้างพื้นฐานพร้อมที่จะกำไรของ GDP ของประเทศพร้อมที่จะโต10%แล้วไงค่ะช่วงนั้นแหละแล้วต่างชาติเข้ามานะครับคราวนี้ต่างชาติเข้ามาประมาณสัก800แล้วก็เข้าไปถึง1,200เขาซื้อไปถึง1,200เลยแล้วก็เกิดน้ำท่วมเกิดน้ำท่วมแล้วเราไปพลาดท่าตรงที่ตอนที่พอมัน1,500ไป1,800อ่ะเราไปตั้งทิกเกอร์ฟันซื้อไงซื้อแล้วเราก็ติดกันเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นเหตุให้ฝรั่งเนี่ยเขาขายได้ตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาเนี่ยคือ1ล้านล้านอ่ะเพราะเราไม่ยอมให้หุ้นลงพอเข้าใจเรื่องมั้ยฮะคือสุดท้ายเรามาแพ้ไงตอนแรกเราชนะแล้วนะตอนแรกเราชนะไม่ถือว่าเราขายหุ้นฝรั่งให้ฝรั่งไปได้แล้วนะค่ะนะครับเราแพ้เพราะว่ารัฐบาลเราอ่ะพอมาแต่รัฐบาลนะหุ้นลงไม่ได้ไง GDP ต้องโตอย่างเดียวไงอันนี้ก็คือจุดอ่อนของเราอ่ะเราไม่ยอมรับความจริงอ่ะทำให้เราอ่ะหลงทางตัวเองว่าเราเก่งสุดท้ายพอเจอพื้นฐานแย่จริงๆก็ทำให้เซตลงมาจาก1,800ลงมาจนถึง1,100เนี่ยแล้วก็ไม่มีพื้นฐานที่จะไปต่อนะครับพอเข้าใจไหมครับตอนนี้เรายังแพ้ฝรั่งเขาไม่มานะครับไม่มาครับเพราะพี่เช็คแล้วช็อตเซลล์ก็ไม่ได้เยอะอะไรไม่ได้เยอะพี่นะครับก็มีคำถามนี้ไหมครับเรามีแต่ร่วมพูดคุยแล้วค่ะพี่นิพนธ์ก็แถวนี้ก็เป็นประมาณที่ก็ต้องเราไม่ใช้คำว่าตกรถเราไม่ใช้คำว่าระหว่างเพราะเราติดหุ้นอยู่เราใช้คำว่าเตรียมลงดอยเตรียมลงดอยเตรียมลงดอยอีก
ไม่เกิน6เดือน7เดือนข้างหน้าเตรียมลงดอยจะลงไหมหรือจะอยู่บนดอยค่และ้วจะไม่ยอมลงนะฮะเพราะมันอาจจะเกิดหลังจากนั้นอาจจะเกิดคลื่นซีใหญ่แล้วเส้นมันอาจจะลงไปอ่ำพันอะไรก็แต่ตอนเนี้ยมันมาให้คุณแก้ตัวแล้วนะฮะมันมาแล้วมันมาให้คุณแก้ตัวครั้งสุดท้ายแล้วคุณจะลงจากดอยไหมค่ะนะครับลงค่ะเตรียมลงดอยไม่ต้องไม่ใช่ตกรถฮะเตรียมลงดอยเตรียมลงดอยหนูได้ใจแข็งแข็งไว้ไม่ดูมันสะพังก็ได้แล้วก็ต้นปีพอใกล้ๆสงกรานต์ขึ้นมาดูแล้วก็เคขายหุ้นแต่มันจะขึ้นแล้วก็จะลงเป็นหลายตัวนะมันจะไม่ขึ้นพร้อมกันหมดนะไม่ใช่ว่าเซตขึ้นไปแล้วขายพร้อมกันทุกตัวไม่ใช่ควรจะต้องขายหุ้นใหญ่ก่อนแล้วก็เหลือหุ้นกลางขึ้นก็ขายหุ้นเล็กขึ้นก็ขายประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็จำไว้ว่าต่อจากนี้ไม่ติดหุ้นอีกแล้วเพราะรอบสุดท้ายแล้วนะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วไม่แก้ตัวแล้วนะไม่มีเพราะยังไม่เห็นนะว่าประเทศไทยจะมีอะไรที่ทำให้หุ้นขึ้นJMTถือต่อได้เลยครับค่ะถึง22ก็หลุดครับJMTคอมเซเว่นพวกเนี้ยเล่นตามเทคนิคได้หมดเลยครับแต่ก็ไม่ใช่หุ้นหลักนะค่ะเป็นแถวสองเอางี้ดีกว่าเป็นแถวสองหุ้นแถวสองประมาณนี้นะครับได้เลยพี่นิพนธ์ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหุยวันนี้ได้ประสบการณ์จากพี่นิพนธ์เยอะเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคำแนะนำจากพี่นิพนธ์ด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทปที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะ